ร่มไทรงามยามเช้าคราวเบิกฟ้าสร้อยระยะม่านไทรไหวอ่อนหวานให้ความรื่นชื่นเย็นและเบิกบานคุ้มภัยพานจากกิ่งใบไม้ไทรบังยามราตรีมีความหมายให้พิงพักเข้าร่มรักถักทอก่อความหวังเป็นเรือนนอนผ่อนใจให้พลังล่มไทรยังความสดชื่นให้คืนมาคดีสนั่นเมืองสังหารหญิงสาวเปื่อยร่างในห้องน้ำโรงหนังเขย่าขวัญคนไทยจนไม่มีใครกล้าเข้าโรงหนังทุกโรงย้อนไปในคดีตำนานเป๋อกไก่มือสังหารแล้วล่วงละเมิดคาห้องน้ำโรงหนังดังย่านสะพานควายผู้เคราะห์ร้ายรายนี้เป็นนักศึกษาสาววัย23ปีซึ่งกำลังจะเรียนจบและไปพบอนาคตที่ดีในการทำงานในอนาคตสภาพร่างนั้นนอนหงายเปลือยเปล่าท่อนล่างอยู่บนโถชักโครกแบบโถส้วมท่อนบนใส่ชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งโดยกระโปรงถูกถกขึ้นเห็นอวัยวะส่วนล่างและมีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดที่ข้างลำตัวมีมีดปอกผลไม้ตกอยู่หนึ่งเล่มมีเสื้อผ้าร่มสีแดงสลับขาวตกอยู่หนึ่งตัวข้าวของในกระเป๋ากระจัดกระจายบนพื้นที่คอพบเศษผ้าคริ้วสีเทากับผ้าห่มสีเทาผูกต่อกันรัดคอจนแน่นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบพอไปถึงก็เข้าใจว่าเหยื่อสาวยังมีชีวิตอยู่แต่เจ้าหน้าที่กลับคิดผิดเพราะเหยื่อได้หมดลมหายใจไปแล้วจากการสอบสวนทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางสาวเอนามสมมุติอายุ23ปีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งโดยช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุนางสาวเอกับแฟนหนุ่มก็คือนายพลนามสมมติอายุ24ปีได้ออกจากบ้านไปลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมีเงินติดตัวไป 1,500 บาทหลังจากเสร็จธุระเรื่องลงทะเบียนแล้วหญิงสาวได้โทรนัดแฟนหนุ่มเพื่อไปดูหนังต่อที่โรงภาพยนตร์ดังกล่าว2เรื่องติดต่อกันเมื่อดูจบซึ่งเป็นเวลา 15:30 นทั้งสองได้เดินออกจากโรงหนังระหว่างนั้นสาวผู้เคราะห์ร้ายได้แยกตัวขอไปเข้าห้องน้ำส่วนแฟนหนุ่มยืนรออยู่ที่รถจักรยานยนต์นานกว่า20นาทีพอนานเข้าก็เริ่มแปลกใจว่าแฟนสาวไม่ออกมาสักทีนานผิดสังเกตจึงตามเข้าไปเรียกแฟนสาวแต่ประตูถูกล็อกจึงตามเจ้าหน้าที่มาช่วยพังประตูเมื่อพังประตูเข้าไปดูก็พบว่าเธอได้เสียชีวิตไปแล้วสภาพท่อนล่างเปลือยเปล่านายพลแฟนหนุ่มได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าระหว่างที่นั่งดูภาพยนตร์อยู่นั้นสังเกตว่ามีชายคนหนึ่งสูงประมาณ150เซนติเมตรอายุประมาณ30ปีไว้หนวดไว้คราวดกดำหลังค่อมผมหยิกหน้าหื่นได้หันมามองที่แฟนเขาอยู่เรื่อยๆแต่เขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะแฟนสาวเป็นคนหน้าตาดีหุ่นนางแบบไม่แปลกที่จะมีคนมองแบบนี้อยู่บ่อยๆแต่ที่ผ่านมาก็ได้แค่มองแล้วเก็บไปจำก็ทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้คิดทันระวังตัวให้แฟนจนกระทั่งแฟนมาถูกทำร้ายจนเสียชีวิตจึงนึกขึ้นได้ว่าต้องเป็นชายคนนั้นเป็นผู้ลงมือแน่ๆเพราะมีเพียงชายเตี้ยเคราคนนี้ที่มีท่าทางแปลกๆเพียงคนเดียวในวันนั้นส่วนทรัพย์สินในตัวนางสาวเอนั้นหายไป5รายการซึ่งเป็นของมีค่าประกอบด้วยสร้อยคอนาคพระเลี่ยมทองแท้ประกวดแหวนทองคำต่างหูนาฬิกาและเงินสดคดีนี้เป็นข่าวดังที่สร้างความเขย่าขวัญให้คนทั้งประเทศทำให้พากันขยาดที่จะเข้าห้องน้ำในโรงหนังทั้งชั้น1และชั้น2ทางการตำรวจถูกกดดันให้ล่าตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วจึงทุ่มเทอย่างหนักตามคำเรียกร้องและแรงกดดันจนได้การว่าจากการชันสูตรพบว่าคอของผู้เสียชีวิตมีร่องรอยการถูกบีบด้วยมือจนกรองเสียงแตกและมีรอยนิ้วมือของคนร้ายปรากฏอยู่ที่ลำคอของเหยื่อ
ทางตำรวจจึงได้มีการพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานส่วนที่อวัยวะส่วนล่างมีรอยแดงช้ำเมื่อตรวจภายในไม่พบสารคัดหลั่งแต่อย่างใดสันนิษฐานว่าร่องรอยแดงอาจจะมาจากนิ้วมือของคนร้ายที่ใช้กระทำกับอวัยวะส่วนร่างของเหยื่อซึ่งตอนนี้ทางตำรวจได้ผู้ต้องสงสัยแล้ว1คนเป็นอดีตพลร่มป่าหวายพันตำรวจโทพเดชทละวงศ์สารวัตรใหญ่สน.บางซื่อเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อ3วันต่อมาหลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลได้มีการประชุมกันเพื่อเร่งไล่ล่าคนร้ายโดยด่วนซึ่งหลังจากเลิกประชุมได้มีการเปิดเผยผลการสอบสวนพนักงานโรงภาพยนตร์ได้ความว่าวันเกิดเหตุพนักงานได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งร่างกายพิการเข้าใจว่ามีเนื้องอกที่หน้าอกและเท้าพิการเวลาเดินจะกระเพกกระเพกไว้หนวดเข่ารุงรังสูงประมาณ155เซนติเมตรเป็นคนรูปร่างเล็กและมาชมภาพยนตร์อยู่บ่อยๆและมักจะยืนอยู่หน้าห้องน้ำชายซึ่งติดกับห้องน้ำหญิงนอกจากพนักงานโรงหนังแล้วยังมีพยานซึ่งเป็นหญิงสาวคนหนึ่งได้เข้าห้องน้ำก่อนสาวผู้เคราะห์ร้ายและจำชายคนนี้ได้ดีเพราะรูปร่างเอกลักษณ์เด่นชัดถึงคดีนี้ไม่มีพยานที่จะสามารถพาไปชี้ตัวคนร้ายแต่ก็เชื่อว่ามีหลักฐานมากพอที่จะสืบหาตัวคนร้ายได้เนื่องจากระหว่างที่คนร้ายใช้มือบีบคอเหยื่อเลือดเหยื่อได้ไหลออกมาจากจมูกและปากลงไปที่มือของคนร้ายทำให้มีลายนิ้วมือของคนร้ายติดอยู่กับผนังห้องน้ำงานนี้สารวัตรใหญ่สน.บางซื่อเป็นคนกล่าวเมื่อข่าวเปิดเผยการสรุปสำนวนของตำรวจออกไปว่าคนร้ายที่สังหารนักศึกษาสาวในห้องน้ำโรงหนังนั้นก็คือเป๋อกไก่เลยทำให้คนอกไก่และขาเป๋ต้องเดือดร้อนกันไปตามๆกันและไม่กล้าที่จะออกจากบ้านเพราะกลัวว่าจะตกเป็นผู้น่าสงสัยยิ่งขึ้นไปอีก20กรกฎาคมในปีเดียวกันมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับตัวไอ้เป๋มือสังหารได้แล้วแต่ยังไม่ทำการเปิดเผยตัวว่าเป็นใครกระทั่งอีกวันหนึ่งถัดมาจึงได้มีการแถลงข่าวการจับกุมนายเล็กสุเคนหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าไอ้เป๋อกไก่ขณะที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวนั้นนายเล็กทำหน้าตาตื่นถามว่าจับผมเรื่องอะไรตำรวจจึงบอกว่าเจ้านายให้มาเชิญไปสอบปากคำนิดหน่อยเกี่ยวกับคดีปล้นทรัพย์ที่โรงหนังเพราะสายรายงานมาว่านายเล็กมีส่วนรู้เห็นอยู่ด้วยเมื่อได้ยินดังนั้นเป๋ก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะตนไม่ได้ปล้นทรัพย์นายเล็กเลยยิ้มทำเป็นใจดีสู้เสือบอกว่าไม่รู้เรื่องด้วยเลยและยอมไปแต่โดยดีแต่พอมาถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาลนายเล็กชักสงสัยท่าทางเริ่มรุนลานตำรวจเลยบอกว่าทางตำรวจสืบจนแน่ชัดแล้วว่านายเล็กเป็นคนลงมือสังหารนักศึกษาสาวในห้องน้ำที่โรงหนังนายเล็กเลยหน้าซีดถึงกับเข่าอ่อนแทบล้มทั้งยืนทางตำรวจได้พานายเล็กมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางฝูงชนจำนวนมากที่รอนายเล็กที่โรงหนังมากมายเพื่อรอดูหน้าทางเจ้าหน้าที่จึงต้องการผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่โดยมีพลตำรวจโทจำรัดจันทรขจรผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่มาร่วมทำแผนในครั้งนี้ทั้งนี้ในการทำแผนตำรวจได้มอบหมายให้10ตำรวจโทหญิงบุญช่วยสุวรรณเพชรตำรวจหญิงสน.บางซื่อได้แสดงเป็นเหยื่อสาวโดยได้แต่งเป็นชุดนักศึกษาที่สมจริงและมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนมากมายล้อมไว้เพราะเกรงว่าเป๋อกไก่จะถูกรุมประชาทัณฑ์พ่อนายเล็กลงจากรถเสียงโห่ร้องประหารชีวิตประหารชีวิตประหารชีวิตดังออกมาจากฝูงชนดังกึกก้องตามกรรมที่ก่อเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไอ้เป๋มาทำแผนโดยเจ้าหน้าที่ที่แสดงเป็นเหยื่อได้ทำการซื้อตัวหนังมานั่งที่ที่นั่งงอระหว่างนั้นตำรวจได้หิ้วตัวผู้ต้องหาผ่านญาติผู้เสียชีวิตญาติจึงจะเข้ามาทำร้ายโดยการกระโดดถีบแต่ก็พลาดโดยเก้าอี้ที่ผู้ต้องหานั่งอยู่ตำรวจจึงต้องเข้ามาห้ามและระงับเมื่อถึงเวลาหนังฉายนายเล็กได้เข้ามานั่งจากนั้นได้แอบย้ายมาที่ที่นั่งจอหมายเลข26
นายเล็กนั่งมองเหยื่อสาวตลอดเวลาจนแฟนเหยื่อจำได้จากนั้นนายเล็กไปที่หน้าห้องน้ำมานั่งรอเหยื่อเมื่อเหยื่อเข้าน้ำเสร็จกำลังจะออกมานายเล็กได้ชักมีดซึ่งได้แวะซื้อที่ปากทางเข้าโรงหนังจี้ผู้ก่อร้ายพร้อมบังคับให้กลับเข้าไปในห้องน้ำและนายเล็กอ้างว่าได้หยิบผ้าถูพื้นใช้รัดคอเหยื่อซึ่งคำให้การขัดกับหลักฐานที่พบรอยนิ้วมือของเหยื่อนายเล็กอ้างว่าไม่ได้ล่วงละเมิดเหยื่อแต่ก็ได้ทำการชี้จุดเกิดเหตุจนเสร็จสิ้นคดีนี้ในปีถัดมาศาลได้ตัดสินให้ลงโทษหนักที่สุดด้วยการประหารชีวิตแม้จะรับสารภาพในการสอบสวนแต่คำสารภาพก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรนอกจากนี้ยังพบว่านายเล็กเคยกระทำผิดมาแล้ว4ครั้งไม่มีเหตุผลใดให้ลดโทษสิ้นคำพิพากษานายเล็กถึงกับหน้าซีดปล่อยให้ผู้คุมนำตัวกลับเข้าใต้ทุนศาลอาญาเพื่อส่งตัวเข้าคุมขังในแดนประหารต่อไปกรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมคืนสนองในเร็ววันไทยเอลทีวีขอกราบลาท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ